เอาละครับในช่วงภูมิปัญญาไทยวันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นพิเศษครับเพราะว่าเนื่องในโอกาสใกล้วันแม่แล้วนะครับก็คือวันเฉลิมของพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งเราถือได้ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวันนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกเอาไว้นะครับว่าเราจะมาทำดอกมะลิกันนะครับซึ่งเป็นดอกมะลิที่ประดิษฐ์จากมือเลยนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับคุณแม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราไปพบกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์นะครับท่านเป็นอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมอเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะแม่เรียกสถาบันผิดเลยโกรธไหมครับไม่เป็นไรเพราะไม่เคยชินไม่เคยชินอาจารย์ขาวันนี้เราจะมาทำดอกมะลิกันนะคะซึ่งดูจากภาพที่อยู่ตรงหน้าแล้วคุณผู้ชมก็คงจะเห็นว่าเหมือนจริงมากๆนะคะไม่ใช่แต่มะลินะดูสิตัวสูงนี่ฝีมืออาจารย์สงสัยว่าแต่ละอย่างกับลูกศิษย์ฝีมืออาจารย์กับลูกศิษย์ค่ะกับลูกศิษย์สงสัยจังเลยค่ะอาจารย์ว่าไอ้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำเนี่ยไอ้ตัวที่ทำเป็นดอกไม้นี่ใช้ทำจากอะไรคะอาจารย์ตอนนี้ก็คือวัตถุดิบที่ดีที่สุดก็คือเป็นดินเป็นดินดินไทยแล้วเนี่ยเหรอคะค่ะดินไทยซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดิฉันได้พัฒนาตั้งแต่แป้งข้าวเหนียวแป้งขนมปังครับแล้วก็มาแป้งสบู่ทั้งหมดมีกี่อย่างครับที่เริ่มทำไอ้พวกดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยครับเริ่มทำทุกชนิดแต่ว่าทำมาตั้งแต่ที่ไม่สวยเลยนะคะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงยุค IMF ปรากฏว่าคนที่ตกงานหรือต้องการหาอาชีพใหม่นะคะก็ปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะทำงานมือทั้งหมดได้จึงคิดค้นไอ้พวกนี้ขึ้นมาแม่พิมค่ะแม่พิมพิมพ์ตัดจากที่เป็นกระป๋องของน้ำอัดลมก็เริ่มลองทดลองตัดมาก่อนแล้วก็ใช้มาเป็นพิมพ์ตัดพอจากนั้นก็พวกลูกศิษย์ที่มีความรู้เรื่องของดังด้านโลหะและพวกนี้เขาก็เลยแนะนำว่าน่าจะใช้ตัวแผ่นอลูมิเนียมมาตัดแล้วก็มากัดผิวเพื่อที่จะให้มีความคมนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะอัดลายใบไม้เราก็จะต้องใช้ใบฝรั่งใบมะม่วงหรือใบไม้ที่มีเส้นลายใบแข็งค่ะนะแต่ปัจจุบันก็มีมากมายเป็นแม่พิมพ์เหมือนกันนะคะก็ลูกศิษย์ก็ต่อยอดกันจนเป็นหลานหลวนศิษย์ไปละนะคะก็คิดว่างานปั้นเนี่ยเป็นที่หลากหลายแล้วก็เผยแพร่จนไปถึงต่างประเทศครับ อาจารย์เดี๋ยวย้อนกลับมานิดนึงถึงเรื่องดินก่อนผมสงสัยว่าดินไทยค่ะผมเคยได้ยินแต่ดินญี่ปุ่นที่นำมาปั้นกันค่ะตอนนี้มีดินไทยหรือครับดินไทยตัวนี้ก็คือเป็นงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากงานแป้งพวกแป้งทั้งหลายแหละเพราะว่าแป้งเปราะแล้วก็แป้งกินตัวครับนะคะแล้วก็ไม่ทนแต่ตัวดินตัวนี้ก็คือทดลองตั้งแต่ใช้แป้งที่ทาตัวของเด็กซึ่งตอนนั้นค่ะแป้งเด็กนี่ค่ะก็คือแป้งเด็กนี่คือส่วนที่ผสมที่ออกมาก็คือทันค่ำนั่นเองเป็นผงหินนะคะบดละเอียดแล้วก็เราเลือกที่โมเลกุลที่เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นแป้งเนี่ยแป้งที่ทาตัวเด็กเนี่ยก็จะมีโมเลกุลเล็กเราก็มาผสมกับกาวทดแทนจากที่ใช้แป้งขนมปังแป้งข้าวเหนียวแล้วก็พวกสบู่นะคะทดแทนแล้วก็ปรากฏว่านิ่มม้วนงอได้นะคะคุณสมบัติเหมือนกับดินญี่ปุ่นเขาเลยใช่ไหมคิดว่าน่าจะดีกว่าดีกว่าด้วยเพราะว่าจะบิดขนาดแห้งอย่างนี้แล้วก็ยังนิ่มบิดได้ไม่แตกไม่หักไม่กระถ้าเป็นดินญี่ปุ่นเขาจะมีอาการแตกหักค่ะก็จะกระด้างกว่าของห่าจะแข็งแต่ในตอนที่เราเริ่มทำใหม่ๆก็แข็งก็เลยคิดค้นขึ้นมาใหม่อีกทำอย่างไรค่ะถึงว่าให้มันมีความนิ่มก็คือจะมีส่วนของพวกกาวที่มีส่วนของพลาสติกมากขึ้นค่ะเอาครับอันนี้คือดอกไม้พวกนี้ทั้งหมดนี่คือจากดินนะครับเป็นดินไทยนะครับแล้วอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะทำเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆจะหาได้จากที่ไหนคะอาจารย์ตอนนี้ร้านที่มีการประดิษฐ์ดินเนี่ยที่จตุจักรเนี่ยมีเยอะมากซึ่งตรงนั้นก็มีลูกศิษย์ได้ไปเปิดร้านแล้วก็ทำวัสดุอุปกรณ์ซึ่งใครเก่งทางด้านอุปกรณ์ก็จะทำส่วนอุปกรณ์คนไหนที่เก่งในเรื่องของฝีมือปั้นเขาก็จะไปเปิดร้านขายก็จะมีส่วนประกอบก็จะเป็นค่ะมีอุปกรณ์หรือมิฉะนั้นก็อาจจะได้รับคำแนะนำจากของดิฉันเองก็ได้อาจารย์ช่วยแนะนำอุปกรณ์แต่ละอย่างมีอะไรบ้างส่วนที่ต้องใช้จริงๆสำหรับดอกมะลินะคะส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คืออาจจะเป็นดัมเบลนะคะส่วนนี้ก็คือทำให้กลีบพริ้วอาจารย์ทีดัมเบลถืออย่างนี้แล้วมันจะ
กระชับเหรอคะพี่ต้นที่ดิฉันเรียกว่าดัมเบลสมัยนั้นก็จะมีลูกศิษย์ที่มีโรงกลึงก็บอกว่าอยากให้ทำอุปกรณ์ตัวนี้ออกมาที่เป็นลักษณะดัมเบลเพื่อที่จะมาทำกลีบนะคะเป็นหัวแม่พิมพ์กลีบที่จะได้ตามที่เราต้องการพริ้วหรืออันนี้เรียกว่าเหล็กช้อนก็เพิ่งทำมาใหม่อีกก็สามารถทดแทนเราต้องการให้กลีบม้วนงอเราก็ใช้เหล็กช้อนส่วนทางความพริ้วอีกค่ะถ้าเราต้องการให้พริ้วอีกกลีบบางก็ใช้อีกข้างแหลมอ๋ออาจารย์นี่ครับอันนี้คือใช้ทำดอกกลีบดอกนะครับด้านนี้ส่วนพอว่างๆปุ๊บก็เราจะแกะหูจะดีอ่ะพี่ต้นมันเหมือนนะครับดูเหมือนไหมแล้วอะไรอีกคะอาจารย์แล้วก็ส่วนกรรไกรเราก็ใช้สำหรับตัดกลีบเลี้ยงอย่างกลีบเลี้ยงของมะลิก็เป็นต้องที่จะต้องใช้มือแล้วก็ต้องใช้กรรไกรก็ใช้กรรไกรปลายแหลมหน่อยค่ะใช้กรรไกรปลายแหลมเล็กอันนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับสำหรับทำดอกมะลิแล้วก็พิมพ์ตัดก็มี3ขนาดดอกมะลิ1ดอกก็ประกอบไปด้วยพิมพ์อันนี้พิมพ์ตัดสำเร็จก็มีจำหน่ายใช่ไหมครับมีจำหน่ายครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าหรือกระดาษก็จะมีพิมพ์ตัดดอกมะลิอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้พิมพ์เหล็กนั้นได้เลยส่วนอันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ตัดใบก็จะเป็นทรงใบเลยนะครับค่ะเราก็จะลอกเรียนรูปทรงใบจากธรรมชาติมาใช้งานได้เลยนี่ถ้าซื้อไว้ครั้งเดียวแล้วก็ถนอมถนอมหน่อยนะใช้ได้ยาวเลยนะค่ะใช้งานยาวสามารถที่จะใช้เป็นดอกคุณนายตื่นสายแล้วก็ดอกสตรอเบอรี่เอามาประยุกต์แปลงดอกพริมโรสครับนะคะก็มีดอกไม้หลายชนิดที่มีลักษณะรูปร่างดอกคล้ายคลึงกันแพงไหมครับอาจารย์พวกนี้ก็ประมาณร้อยกว่าบาทโอ้ไม่แพงหรอกต้นทุนการทำอาชีพแบบนี้นะคะแต่ก็ใช้ได้ตลอดไปต้องถนอมนิดนึงค่ะถนอมนิดนึงส่วนสำหรับเรซินถ้าหากว่าท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะลงทุนซื้อเรซินถ้ามีความรู้เรื่องของการหล่อก็สามารถที่จะหล่อเองโดยการใช้พิมพ์ของใบไม้ธรรมชาติมาทำการหล่อเองตามกระบวนการการหล่อแม่พิมพ์ก็หล่อยังไงครับถ้าเกิดเราไม่ใช้เรซินถ้าไม่ใช้เรซินก็ใช้ใบธรรมชาติไปอัดกับตัวของดินน้ำมันจากนั้นก็ใช้ยางพาราไงคะมาหล่ออีกครั้งหนึ่งและจากนั้นเอาปูนเอาเนื้อของเรซินนะคะหล่อทับแบบก็จะออกมาเหมือนสมัยเรียนใช่สมัยเรียนนึกถึงงานฝีมือสมัยเรียนมันมีได้ทำคนอาจารย์อย่างตัวนั้นน่ะนี่อะไรครับตัวรีดเหรอฮะตัวนี้ก็คือเครื่องรีดสมัยแรกๆไม่กำลังยับเลยครับอาจารย์ไม่ได้ใช้นะคะไม่เคยใช้นะคะพอดีมีอาจารย์ที่สอนก็ลองเอาพรานออกนิดนึงได้ไหมคะคุณผู้ชมเอาพรานผ่านคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นไม่ชัดนิดนึงก็สมัยก่อนก็ยังใช้มือทำดอกไม้หมดค่ะแต่ทีนี้พอมาถึงยุค IMF เข้าเนี่ยเขาบอกทำมือทั้งหมดไม่ได้ทำแล้วได้ไม่ไหวทำแล้วไม่เป็นเลยก็มีอาจารย์นะคะที่สอนอาหารก็มีเครื่องรีดที่ใช้อาจารย์จะทำพาสต้าทำพวกงานเส้นงานแป้งที่จะต้องไปห่อเกี๊ยวห่ออะไรพวกนี้นะคะก็ใช้พวกนี้ใช้เครื่องรีดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานอาหารอันนี้จะเป็น3ช่อง3แบบค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะครับนี่ผมขออนุญาตยกอันนี้จะเป็นรีดเรียบค่ะรีดเรียบอันนี้รีดแผ่นนะครับช่องนี้นะฮะเนี่ยอย่างทำลอดช่องสิงคโปร์แม่ขาผมค่ะลอดช่องสิงคโปร์นะคะก็จะทำล็อกกลางนี่ก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นบะหมี่นะคะพวกนี้จะใช้ได้หมดหน่อยนะครับกว้างหน่อยส่วนข้างบนนี่ก็เส้นละเอียดเลยแต่ถ้าเราจะทำงานปั้นเราก็ต้องผึ่งดินให้เป็นแผ่นให้หมาดๆแล้วเราก็ถ้าหากเราต้องการทำงานสารจากดินเราก็สามารถที่จะเอาแผ่นของเนื้อดินนะคะหมาดมากๆแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องก็จะออกมาเป็นเส้นเราก็สามารถที่จะนำมาเป็นพวกสารอย่างนี้ได้อย่างนี้นะคะอันนี้คือเราจะเรียกว่าถักตะขาบเราก็สามารถรีดแผ่นของเนื้อดินออกมาเป็นเส้นๆแล้วก็ถักตะขาบเรียนแบบของงานใบตองสดนี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่ต้องดูใกล้ว่าละเอียดถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราให้อาจารย์ช่วยสาธิตไปเลยดีไหมพี่ต้นเดี๋ยวกลัวว่าจะใช้เวลานานนะคะค่ะอาจารย์เราเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนคะเริ่มต้นจากที่เราจะต้องรีดดินก่อนนะคะถ้าหากว่าดอกมะลิตามปกติแล้วดอกมะลินะคะดินของเราปกติแล้วอาจจะใสนิดนึงถ้าหากดินท่านผู้ชมมีดินอยู่แล้วใสนิดนึงก็ให้ใช้ผงสีขาวสีผงสีขาวหรือว่าสีน้ำมันสีน้ำมันอย่างนี้ค่ะหลอดอย่างนี้นะคะผสมสีขาวนิดนึงเพื่อให้เขาเกิดความขุ่นเล็กน้อยนะคะจากนั้นเป็นธรรมชาติค่ะเพื่อจะได้เป็นธรรมชาติดินจะต้องห่อพลาสติกอยู่เสมอนะคะทีนี้ไม่ใช่นั้นแห้งค่ะทีนี้เวลาเราจะรีดดินนะคะเราดูที่ว่าความหนาของกลีบดอกของเราเนี่ย
หนามากน้อยแค่ไหนดูโดยธรรมชาติขยับออกมานิดนึงนะคะก็เอาพลาสติกเนี่ยนะครับพลาสติกนี่คือเป็นพลาสติกร้อนแล้วก็ทาครีมนะคะเพื่อไม่ให้ติดครีมโลชั่นธรรมดาค่ะโลชั่นค่ะแล้วก็ใส่ในช่องถ้าหากว่าเป็นเครื่องรีดนะคะที่มี3ช่องแบบนี้ให้ใช้ประมาณเบอร์6ก็จะได้เนื้อหนาที่อันนี้มีปุ่มปรับนะครับตอนนี้นะครับก็จะรีดออกมาข้างล่างเดี๋ยวนะครับอาจารย์ค่ะอาจจะปึ๊บอ๋อออกด้านนู้นค่ะออกด้านนู้นด้านนู้นด้านนู้นนะครับออกด้านนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวผมช่วยก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็รีดออกมานะคะถ้าหากเราต้องการที่จะได้ถ้าในกรณีแบบนี้ก็แสดงว่าเราทาครีมถุงพลาสติกมากไปนิดนึงเลยก็จะเป็นช่องอากาศนะคะแต่ถ้าว่าพอดีเนื้อดินของเขาก็จะเรียบทั้งหมดคะเนียนทั้งหมดจากนั้นเมื่อเราได้นะคะเมื่อเราได้เนื้อแผ่นของดินที่รีดออกมาแล้วจากนั้นเราก็จะใช้พิมพ์ตัดเลยนะคะค่อยๆเปิดขึ้นมาอาจารย์ได้ใช้อีกไหมไม่ใช้แล้วค่ะไม่ใช้แล้วนะไม่ใช้ออกกลับบ้านแล้วนะพรุ่งนี้เอามาคืนด้วยให้ยืมไม่ใช้ได้แค่คืนเดียวนะคะจากนั้นเราก็ต้องทราบว่าดอกมะลิเนี่ยมีกี่กลีบนะคะก็คือขนาดเล็ก1ดอกบานเดี๋ยวโทษนะครับเดี๋ยวจะค่ะ1ดอกบานจะมี3กลีบเราก็จะตัด1ดอกบานมี3กลีบมีกลีบเล็ก3กลีบมีขนาดละ3กลีบนะคะเราเว้น3กลาง3 3ใหญ่3ค่ะใหญ่3แล้วก็จะตัดอย่างเงี้ยให้ได้ทั้งชุดแล้วจากนั้นก็จับเนื้อดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ส่วนที่ไม่ใช้ล่อนเก็บออกค่ะลอกออกแล้วก็ห่อพลาสติกไว้เช่นเดิมเหมือนเดิมทีนี้ถ้าในกรณีที่เราล่อนอยู่ออกอย่างนี้นะคะเนื้อดินที่เราเหลือใช้จากแข็งก็ให้นำดินไปจุ่มในน้ำชุบน้ำชุบน้ำแล้วก็มานวดใหม่เนื้อก็จะนิ่มค่ะก็จะเหมือนเดิมในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจะได้9กลีบลักษณะอย่างนี้ได้9กลีบอย่างนี้ค่ะทำมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ความหนาของกลีบเนี่ยเขาจะหนาสม่ำเสมอกันแต่ปลายกลีบของดอกไม้เขาจะบางใช้ปลายนิ้วอย่างนี้นะคะลบเหลี่ยมเขาเรียกว่าลบเหลี่ยมกดไปที่บริเวณปลายปลายวนอย่างนี้นะคะวนรอบนะคะอย่างสม่ำเสมอนะคะเราไม่ไปทำส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเฉพาะขอบนอกนะคะขอบนอกลบเหลี่ยมจนหมดเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็พึ่งหมาดนะคะพึ่งหมาดพึ่งหมาดด้านหนึ่งในลักษณะพึ่งหมาดพึ่งไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะพึ่งสัก5นาทีจากนั้นนะคะเราก็อันนี้ไม่ใช่นะอาจารย์เก็บนะค่ะเก็บนะคะกลีบสำหรับกลีบเล็กข้างในเราจะไม่ตกแต่งอะไรเลยนะคะก็ใช้นิ้วอันนี้คือตุ้มสำลีตุ้มอันนี้คือพอหมาดแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะแห้งๆนิดหน่อยค่ะแต่ส่วนข้างในยังชื้นอยู่อันนี้คือกาวค่ะตัวนี้ก็คือเป็นกาวลาเท็กแต่เราเลือกกาวลาเท็กที่เนื้อเหนียวนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะโอเคจากนั้นกลีบเล็ก3กลีบนะคะเราก็จับขึ้นมาทากาวที่ตุ้มสำลีเรียบร้อยแล้วตุ้มสำลีนี้เป็นตุ้มสำเร็จที่มีจำหน่ายเพื่อเราต้องการให้ดอกเบาแต่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็ต้องปั้นดินให้กลมแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งแล้วก็ดึงกลีบที่1กลีบที่1ดึงมาปิดเลยนะครับปิดเลยแล้วก็เว้นไป1กลีบปิดไปค่ะข้ามแล้วก็ค่อยปิดให้หมดขนาดนี้แล้วก็ใช้มือเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็จับรูปเหมือนเล่นๆเพราะนั้นสภาพของเขายังคงเห็นกลีบอยู่แต่ว่าจะไม่บานออกเพราะว่าดอกมะลิตรงช่วงกลางจะเป็นก้อนจะเป็นตูมกลมๆค่ะกลีบที่สองกลีบชั้นในจะตูมค่ะเพราะฉะนั้นนิ้วที่ทากาวจะอย่าใช้นิ้วชี้ให้ใช้นิ้วนางเพราะว่านิ้วชี้เราต้องมาจับกลีบนะคะจากนั้นนิ้วนี้เราก็แตะกาวเพราะต้องใช้ตลอดห่างๆใช้ตลอดกาวนี่ก็คือกาวลาเท็กธรรมดาค่ะกาวลาเท็กแต่ให้เลือกเนื้อข้นเนื้อข้นอย่างเหนียวพิเศษค่ะพิเศษนะคะแล้วจากนั้นก็ดันกลีบเข้าไปชั้นที่2ให้สับหว่างดึงกลีบแต่เขาจะต่ำกว่าชั้นที่1